สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงินเดือนบินบาลูริสได้รับจากเศรษฐีจ่ายให้จนกว่าจะหมดลมเรียกได้ว่าทำดีแบบไม่ต้องรอให้ใครเห็นล่าสุดก็มีเรื่องราวประทับใจเกิดขึ้นกับบินเมื่อเจ้าตัวนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกับเรื่องราวของคุณสันติพิรมพักดีคุณพ่อของตอปิติพิรมพักดีสามีของนางเอกน้าหวานนุนวรนทโดยเขียนว่าท่านครับทำไมท่านถึงดีกับผมเหลือเกินครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ท่านผู้ชายคนนี้ทําให้ผมน้ําตาไหลแต่เช้าท่านสันติพีอรมพักดีท่านให้เลขาส่วนตัวของท่านโทรมาหาผมมาถามเรื่องมอบเงินให้กับพี่น้องชาวอีสานเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยไหมต้องการอะไรเพิ่มไหมท่านสันติเป็นห่วงพักผ่อนบ้างนะท่านบอกว่าเห็นในข่าวรู้สึกเพียวไปอย่าหักโหมเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงจะได้ดูแลคนอื่นได้แล้วงานส่วนตัวล่ะ ช่วงนี้คงไม่ได้ทําเลยใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงนะดูแลพี่น้องชาวอีสานที่ถูกน้าท่วมให้ดีที่สุดอย่าให้ตกหล่นแม้แต่ครอบครัวเดียวปัญหาอะไรค่อยๆแก้ไขไปทุกคนที่บริษัทบุญรอดเป็นกําลังใจให้ทําให้ดีที่สุดสมกับที่เขาไว้วางใจเรานี่คือคําพูดของท่านที่ให้เลขาท่านโทรมาให้กําลังใจผมแต่ที่ผมรู้สึกทราบซึ่งก็คือไม่ต้องห่วงนะเรื่องเงินท่านจะเพิ่มให้เป็นเดือนละหนึ่งแสนจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องงานที่กรุงเทพ แต่ท่านให้ส่วนตัวนะจากเดือนละ50,000นให้ผมมา2อปีแล้วคราวนี้มอบให้อีก50,000นเป็นเดือนละ1 0 0 0 0แตลอดไปจนกว่าชีวิตผมจะหมดลมหายใจผมขอกราบหัวใจท่านด้วยใจที่บริสุทธิ์ท่านดีกับผมเหลือเกินครับไม่ใช่แค่กับผมนะครับ ท่านได้มอบความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นอีกมากมายท่านคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดอยากโกรธผมนะครับที่ผมต้องมาบอกกับเพื่อนๆของผมผมดีใจครับอยากให้ทุกคนทราบซึ่งท่านบอกผมว่าไม่ต้องบอกใครอยากให้ผมมีกำลังใจในการทำงานรักและเคารพท่านที่สุดครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับกราบขอบคุณครับท่านขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ .info ขอบคุณคะ่ะ